บทบาทของจีนโดดเด่นอย่างมากขึ้นในเวทีการทูตในระดับโลกในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะบทบาทนำในตะวันออกกลางค่ะสองเรื่องที่ทำให้จีนเป็นที่จดจำอย่างมากก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างจีนและผู้นำกลุ่มชาติอาหรับที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะและได้เห็นความสัมพันธ์ที่ยกระดับมากขึ้นระหว่างจีนกับซาอุดีอาระเบียด้วยและที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาก็คือความเป็นกาวใจฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียค่ะในขณะที่อีกทางดูเหมือนว่าบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงไปค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่งประชุมพร้อมๆกับบรรดาผู้นำชาติอาหรับในการประชุมสุดยอดจีนรัฐอาหรับเมื่อวันที่9ธันวาคมปีที่แล้วที่กรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียภาพที่เห็นนี่ก็คือก้าวสำคัญที่ได้เห็นบทบาทนำของจีนในการสานสัมพันธ์กับตะวันออกกลางค่ะผู้นำหลักๆในภูมิภาคที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นก็เช่นผู้นำอียิปต์อิรักคูเวตเลบานอนซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และเยเมนอีกด้านหนึ่งบทบาทจีนยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศคนกลางที่ช่วยรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จหวังอี้นักการทูตหมายเลขหนึ่งของจีนในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการต่างประเทศส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยืนอยู่ตรงกลางจับมือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติซาอุดีอาระเบียมูซาอิดบินมูฮัมหมัดอัลไอบานและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านพลเรือตรีอาลีชัมกานีซึ่งสื่อความหมายว่าจีนเป็นกาวใจระหว่าง2ประเทศอิหร่านและซาอุดีอาระเบียบรรลุข้อตกลงฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกันได้สำเร็จอีกครั้งทำให้บทบาทของจีนขึ้นมามีบทบาทนำในการเมืองตะวันออกกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้จะได้เห็นสหรัฐและรัสเซียมีบทบาทนำที่ชัดเจนผู้นำในตะวันออกกลางประสานเสียงชื่นชมจีนว่าแสดงบทบาทเช่นนี้ได้เป็นอย่างดีTabiatan nakhshi ke dowlat chin ifa kard dar in zamine nakhsh haye zahmiyati ast va neshan dad ke dowlat chin ba negah to'am ba husn niyati ke baraye komak be ijad sulh sobat va amniyat dar mantaqe va dar asiya mitavanad ifa bokonad az in zarfiyat ba tavan khub estefade kard ونتأمل أن الصين تبقى تلعب دور سياسي بارز في المنطقة كما حصل بالمؤتمر القمة اللي عقد في جدة في الرياض العربي الصيني وكذلك ما حصل الآن من توافقات مع إيران وتقريب الوجهات النظر السعودية والإيرانية إلى الحد اللي ممكن أن تتحول قضية النزاعات إلى تحالفات.ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเสริมด้วยว่าเป็นความมุ่งมั่นของจีนที่จะทำหน้าที่เช่นนี้挑战多尖锐只要本着相互尊重的精神进行平等对话就一定能够找到彼此都能接受的解决办法中东是中东人民的中东中东地区的命运应该掌握在中东各国人民手中中方支持中东各国进一步弘扬独立自主精神，加强团结协作，携手建设更加和平、稳定、繁荣的中东。แสดงให้เห็นถึงความไม่ธรรมดาในเชิงการทูตของจีนนะคะผ่านการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียค่ะหันกลับไปดูทางสหรัฐบทบาทและความสัมพันธ์ของสหรัฐกับซาอุดีอาระเบียซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นของสหรัฐในตะวันออกกลางช่วงหลังหมางเมินลงไปนะคะโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมผู้สื่อข่าวของซาอุดีอาระเบียผู้สื่อข่าวจามาลคาช็อกกี้แล้วมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับมกุฎราชกุมารบินซาลมานซึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือ MBS ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียในช่วงหลังก็ห่างเหินกันมากขึ้นนะคะเป็นจังหวะที่ซาอุดีอาระเบียก็เริ่มสนิทสนมกับจีนมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบการเดินทางไปเยือนกรุงริยาดประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วก็ได้เห็นการต้อนรับที่ดูแล้วเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะคะโดยเฉพาะ
เมื่อเทียบกับการเดินทางไปของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อพบกับผู้นำซาอุดิอาระเบียและพบกับผู้นำชาติอาหรับด้วยได้เห็นการต้อนรับอย่างอลังการอย่างมากและก็อย่างที่เห็นก็คือผู้นำโลกอาหรับชื่นชมท่าทีของประเทศจีนเป็นอย่างมากนะคะสำหรับประเทศจีนการไปสานสัมพันธ์กับตะวันออกกลางก็เท่ากับเป็นการเดินนอกกรอบในเชิงการทูตและอาจจะถือว่าเป็นการแสดงบทบาทที่มีความเสี่ยงสำหรับจีนแต่ผลที่ได้ก็คงจะเป็นไปอย่างที่จีนรู้สึกว่าสมหวังอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าตะวันออกกลางมีความสำคัญอย่างมากกับจีนสำหรับด้านเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ค่ะประธานาธิบดีสีต้องการพลังงานเพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจของประเทศจีนนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามีพลังงานมากพอสำหรับการใช้งานในประเทศช่วงนี้จีนจะไปพึ่งพารัสเซียมากก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการทำสงครามและการที่สีคลายความตึงเครียดระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านก็หมายความว่าประธานาธิบดีสีมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในเรื่องพลังงานโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่จีนกับสหรัฐก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันและแข่งขันกันสูงด้วยค่ะสำหรับอิหร่านการที่มาสนิทสนมกับจีนมากขึ้นก็มีประโยชน์เมื่อปี2021จีนกับอิหร่านลงนามข้อตกลงการค้ามูลค่าสูงถึง400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้จีนลงทุนเป็นช่วงระยะเวลายาวนานถึง25 ปีเพื่อแลกกับน้ำมันจากอิหร่านอิหร่านถูกนานาประเทศคว่ำบาตรข้อตกลงจากจีนก็ช่วยคลายปัญหาทางการเงินให้กับอิหร่านได้ด้วยขณะที่ซาอุดีอาระเบียเห็นด้วยกับการที่จีนเป็นคนกลางเพราะว่าถ้ายิ่งตึงเครียดกับอิหร่านต่อไปก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้นำและบทบาทของ MBS ในระดับภูมิภาคที่ต้องการมีบทบาทตามในตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นวิสัยทัศน์ของมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียก็คือการสร้างอนาคตของประเทศในยุคหลังการใช้พลังงานซากฟอสซิลและต้องการสร้างเสถียรภาพในประเทศก็หมายถึงการลงทุนอย่างมหาศาลภายในประเทศในช่วงเวลานี้ของซาอุดีอาระเบียซึ่งก็จะต้องใช้เงินมหาศาลจากการขายก๊าซและน้ำมันก็จะได้ขายให้กับจีนมากขึ้นนะคะขณะที่เมื่อหันไปดูสหรัฐการที่สหรัฐไม่สามารถทำหน้าที่เกาใจระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียได้ก็อาจจะยิ่งแสดงถึงปัญหาและความซับซ้อนในช่วง2 ทศวรรษที่ผ่านมาสงครามที่สหรัฐทำในอิรักและอัฟกานิสถานส่งผลกระทบต่อบทบาทการทูตของสหรัฐในตะวันออกกลางชาติอาหรับก็มองสงครามในยูเครนด้วยว่าไม่จำเป็นและเป็นการกระทำที่อันตรายโดยสหรัฐขณะที่ชาติตะวันตกมองว่าการไปช่วยยูเครนก็คือการปกป้องประชาธิปไตยชาติอาหรับไม่ได้มองแบบนั้นนะคะชาติอาหรับมองว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการทำสงครามและสงครามรัสเซียยูเครนไม่ได้กระทบชาติอาหรับเหมือนที่กำลังกระทบสหภาพยุโรปด้วยค่ะ